ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะเพลงเขาดังเพลงเขาฮิตอ่ะใช่สิและสองคนที่เขามาเจอกันนะคนริเริ่มความคิดเพลงนี้เขาก็ไปดูเขาดูรายการดูรายการใช่ฮะเกิดจากน้องดูรายการในตอนนั้นดูรายการอะไรสานี้เบาได้เบาอ๋อรายการนั้นมีคนดูด้วยเหรอเอาเฮ้ยยอดเขาดีอยู่อะไรรายการเขาดีอยู่ยอดเขาดีแล้วไปเจอยังไงเข้าตอนนั้นมันยังไงไม่คือผมติดตามรายการอยู่แล้วครับแล้วผมก็เข้าไปดูแล้วเหมือนเขากำลังสัมภาษณ์พอชมพูอยู่แล้วพี่นีก็พูดว่าน่ารักชิบปุ๋งเลยอ่ะน่ารักชิบปุ๋งเลยอ่ะน่ารักชิบปุ๋งเลยอ่ะแล้วผมก็เลยว่าผมเอาคำนี้ได้ผมเอาแล้วผมก็จดเลยเพราะว่าถ้าน่ารักชิปเป้งเลยถ้าเจอเธอแล้วร้องเอ็งเลยมันไม่ได้ไม่ได้มันควรจะเป็นคิดถุงปุ๋งๆอะไรอุ้งๆอะไรอย่างงี้ไงน่ารักเป็นปีเป็นขุยเลยใช่ไหมตอนนี้เพลงก็กระแสดีมากใช่เอาเก้าอี้มานั่งคุยมานั่งคุยกันก็ต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยติดเทรนใน TikTok อีกแล้วเป็นกระแสตลอดเป็นกระแสอีกแล้วครับเอาจริงบอสไปมูที่ไหนไปอะไรยังไงอ่ะพระพิคเนศใหญ่ๆอ่ะพระพิคเนศองค์ใหญ่ที่ไหนที่ไปทางชลบุรีป่ะใช่ไหมใช่ไหมชลบุรีหรือนหรืออะไรสมุทรอะไรสักป่ะฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราไหนฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราใช่แล้วก็บอกว่าไงว่าขอให้เพลงดังต้องมียอดวิวเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ไหมตอนแรกอ่ะฉลามขอ10ล้านเออแล้วก็ถึงไงก็เลยไปต้องไปแก้บนใช่แก้บนเสร็จปุ๊บขอต่อเลยมันก็มาอีกกระแสมันก็มาอีกเออครับต้องบอกว่าเขาเป็นเจ้าพ่อเพลง TikTok คือคนเอาเพลงเขาไปเล่นแบบเยอะมากกระจุยกระจายมากที่มาของเพลงเนี้ยรู้ไปแล้วว่ามาจากพี่นี้ครับไอ้คำว่าน่ารักชิปุ๋งแต่ไอ้ขยายความข้างในอ่ะเออมันต้องยังไงก็คือเหมือนเราก็แบบว่าเวลาเราเจอผู้หญิงน่ารักอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้จะแซวเขาไงแล้วอุ๊ยน่ารักชิปุ๋งเลยอะไรเงี้ยเข้าใจแต่ไอ้เนื้อต่อถ้าเป็นพี่เงี้ยน่ารักชิปุ๋งเลยเจอเธอแล้วรีบไปซื้อถุงเลยอ้าวก็เราไปทางนั้นน่ะก็เราไปทางนั้นก็นี่ยังไงถึงบอกข้างในมันก็ต้องเป็นตัวของบอสเองมันก็ต้องมีความน่ารักตีเนาะใช่คืออยากให้มันมีความถ้าเป็นกับผมไม่กล้าร้องแล้วอยากให้สามารถลองได้ทุกเพศทุกวัยอ๋อเนื้อหาก็เป็นน่ารักทุกเพศทุกวัยแต่ก็เอาสไปร์เนี่ยมาฟีดด้วยทำไมถึงเป็นสไปร์คือตอนนั้นเนี่ยผมกำลังแต่งเวิร์ส2อยู่คือเวิร์ส1ฮุกเสร็จแล้วแล้วกำลังขึ้นเวิร์ส2กำลังคิดอยู่ว่าเวิร์ส2มันจะไปต่อยังไงดีแล้วเหมือนเราก็วนลูปฟังไปเรื่อยๆแล้วเหมือนท่อนฮุกอ่ะผมยินเสียงสไปร์อ่ะมันร้องอ่ะไม่บอกไหมแบบเอื้อนๆหรอแบบมาเป็นโทนแบบเอื้อนใช่มันเป็นแบบเป็นเสียงสไปร์ร้องท่อนฮุกเราอ่ะคือเหมือนมันเข้ามาในหัวเองอ่ะอยู่ดีๆก็นึกถึงชื่อนี้ไม่นะสไปร์ก็ตรงจริตกับเด็กๆทุกเพศทุกวัยด้วยแบบเด็กมัธยมเด็กประถมด้วยเพราะถ้าเป็นเวอร์ชั่นพี่เนี่ยสไปร์พี่ไม่เชิญพี่จะเชิญใครพี่จะมาแบบสเปิร์มใช่มันมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยเราไม่เคยพ้นเลยอ่ะ